มงคลกิจเผยต้อง move on จากคดีแตงโมมาสุดทางแล้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสินธารนนท์ระบุว่าถึงเวลาผมต้อง move on จากคดีแตงโมแล้วเพราะทำสุดทางแล้วในกฎหมายเดิมไปได้แค่นี้จริงๆต่อไปเป็นการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติร่างกฎหมายเพื่อคนไทย66ล้านคนเตรียมเสนอยกร่างพ.ร.บ.ป.วิ.อาญา พ.ศ.ใหม่ยกร่างพ.ร.บ.สืบสวนคดีอาญาพ.ศ.ใหม่ยกร่างพ.ร.บ.สำนักงานทนายรัฐพ.ศ.ใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยขันอำนาจมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อยุติธรรมเท่าเทียมไม่ว่ารวยจนหรือพวกเส้นสายเยอะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ